สวัสดีชาวเน็ตทั้งหลายนะคะวันนี้เราจะมาประกอบเซิร์ฟสเก็ตคัสตอมกันนะคะเริ่มด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแผ่นที่เราสั่งไว้กับคุณกรนะคะซึ่งใช้เวลา3อาทิตย์นะคะกว่าจะมาเนี่ยก็อาจจะมีเหตุขัดข้องหลายอย่างนะคะและแล้วมาแล้วเอ้ยดูมีคอนเคปเอ้ยทรงเสือจริงสั่งไดคัตลายเท้าแมวไว้ด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดแผ่นนะคะก็ดูมีคอนเคปเฮ้ยเบาๆอ่ะแล้วก็ให้เขาติดกระดาษทรายมาให้กระดาษทรายแอบพองๆนิดนึงนี่ดีเทลเท้าแมวแล้วก็ให้เขาเลเซอร์นะคะเลเซอร์รูปแมวข้างหลังด้วยแต่เลเซอร์ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ได้แบบนี้เดี๋ยวมาประกอบช่วงล่างกันช่วงล่างที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะคะพร้อมทรัคเลยของ Land Cover นะคะร้านที่ซื้อมานะคะเขาก็ใส่จาระบีให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่จริงไม่ค่อยอยากให้ใส่ตรงลูกปืนเลยอะลูกปืนอยากจะหย่อนน้ำมันมากกว่าแล้วก็ไหนๆก็ใส่มาแล้วก็ใส่แล้วก็ตัวนี้นะคะน็อตเห็นไหมมันสั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน็อตยาวนะคะน็อตยาวนะคะสั่งมาจากคุณยศนะคะโอเคเอาน็อตออกมาปึ๊บนี่น็อตเก่าออกแล้วนี่น็อตใหม่ไม่เห็นหรอกอยู่ไกลแต่จะใส่ให้ดูใส่เข้าไปนี่นะคะเปลี่ยนเป็นน็อตที่ยาวขึ้นแล้วใส่ลูกปืนแล้วก็คุณยศบอกว่าให้ใส่แหวนไปด้วยใส่ก็ใส่แล้วก็ใส่น็อตนี่คือน็อตเก่าเทียบกับน็อตใหม่ที่สั่งมานะคะใส่ล้อกันค่ะโอ้ยเขาเจาะรูเล็กมาให้ใส่น็อตไม่ได้เจาะเบี้ยวหน่อยก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วประกอบไม่ได้ใส่น็อตไม่ได้รูเล็กเกินเดี๋ยวหมุนเสร็จแล้วก็มาเจอกันอีกทีได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่ทรัคหน้าก่อนแกรู้ไม่ตรงไอ้แกรู้ไม่ตรงรูข้างหน้าไม่ตรงรูข้างหลังก็ข้างหลังก็ไม่ค่อยตรงแต่ก็พอข้างหลังก็ไม่ตรงแต่ก็แบบตอนนี้เราได้วัดรูแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าเจาะใหม่แล้วเนี่ยเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ว่าเจาะแล้วแหละวัดแล้วแหละโดยที่ก็ดูเอาแผ่นเสือเป็นหลักตรงข้างหลังว่าจะเอาเข้ามาอีกแค่ไหนนี่แหละมาเจาะตอนนี้ต้องเอาตัวเล็กนำเหรอต้องตรงลงไปแล้วเหยียบไหมมาเฮ้ยเก่งดีเฮ้ยดูไม่ยากทำเองได้เปล่าวะ
ขอยืมสว่านคุณเอกนะคะตอนนี้พี่พิมพ์เหยียบข้างไหนมาโอ้ไม่หักกว่าเฮ้ยได้ลองเอาน็อตก่อนไหมขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณทำดูมันง่ายจังเลยมะจริงมันไม่ยากพี่มันตอบสว่านนะครับเจออันแน่นอีกแล้วได้แล้วอยากให้มันแบบเสียบซุบลงไปเลยอ่ะงั้นเราก็ต้องควงหน่อยเสียบซุบเลยใช่ขอบคุณค่ะสาธุโดยการได้เรียนจากเอมาแล้วนะคะนี่แหละมาเลยฟ้านต้องฟ้านรูไหวใหม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือจะประกอบทักสักทีไปไม่เป็นเลยเนี่ยมาใส่เลยโอ้โหเจาะเองเนี่ยเจาะตรงเว้ยไม่ได้อ่ะแผ่นมันโค้งอ่ะแผ่นมันโค้งจะใส่ยังไงวะเนี่ยตอนนี้นะคะเจาะเองก็มีปัญหาอีกว่าไปเจาะตรงส่วนที่แผ่นมันมีคอนเคฟขึ้นมาโอ้ชีวิตของการคัสตอมเนื่องจากเราไปเจาะรูตรงที่มันเป็นกระดกขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเสริมยางใส่ไว้ตรงนี้อีกสักแผ่นแล้วกันด้วยฝีมือ DIY ของเรานะคะเราก็เสริมยางตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาไปวัดไปวามาใส่ทักหน้าเสร็จใส่ทักหลังไม่ยากไม่ง่ายแต่เยอะพรุนที่ไม่ใช่ผลไม้ฝีมือดิฉันเจาะตรงแบบใส่ได้แบบไม่ขัดขืนนะที่ฉันเจาะได้ดีนั่นเองอ่ะเป็นไงครับคุณพี่ไหมโอ้ได้เรามาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยไม่ขัดอาจูเนี่ยแหละได้วัตถุดิบได้เนี่ยของคุณโต้งเนี่ยแล้วเวลาจะซ่อมเองทำไงวะเนี่ยต้องไปหาซื้ออีกเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีประแจเบอร์นี้ไหมที่บ้านอ๋อคือชาตินี้คงไม่แกะแล้วมั้งเบอร์3ครับไอ้6เหลี่ยมนี่นะใช่เบอร์3เอาละค่ะต่อไปใส่ล้อนี่จะให้ดูล้อสวยมากล้อแบบล้อลายหินอ่อนนะไอ้กล้องไม่สวยเท่าของจริงหรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็ลูกปืนนะคะลูกปืนจีนนี่คือล้อ 80A นะคะความแข็ง 80A ขนาด 65 แข็ง 80 นี่น่าจะ snap ได้ดีว้าเสร็จละเรียบร้อยหนักอยู่นะเนี่ยโอ้โหอ่อน
เดี๋ยวจะอาจจะต้องดูตรงบูชิ่งนี่อีกแต่ยังไม่เสร็จต้องแปะสติ๊กเกอร์ก่อนดูความพรุนซะก่อนพรำพรำชีวิตดีๆที่ลงตัวที่เชียงใหม่นะคะนี่นะคะสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่เล่นกันโกดิวก็เล่นสนุกดีนะคะชอบขอบพระคุณสวัสดี